สวัสดีครับบินเอสปีดเชียงใหม่ครับผมใครที่กำลังมองหาหมวกกันน็อกใหม่อยู่ราคาหมื่นกลางๆนะครับวันนี้มียี่ห้อ Toyly Design มานำเสนอนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่น SE5 นะครับเป็นตัวรองท็อปของ Toyly Design นะครับวัสดุตัวหมวกเนี่ยจะเป็นคอมโพสิตนะครับซึ่งรูปทรงของทอยลีเนี่ยตัวรองท็อปกับตัวท็อปก็ไม่ต่างกันเลยนะครับทั้งรูปทรงแต่ต่างกันแค่วัสดุแล้วก็ตัวฟองน้ำข้างในนะครับตัวท็อปก็จะเป็นตัวคาร์บอนนะครับส่วนตัวรองก็คือตัวนี้เป็นวัสดุคอมโพสิตนะครับนี่ฮะมีทั้งหมด7ลายด้วยกันนะครับไซส์จะเริ่มตั้งแต่ไซส์ S นะครับ ML XL ไปจนถึง 2XL นะครับราคาเต็มอยู่ที่ 16,900 บาทนะครับแต่ถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเรามีราคาพิเศษให้นะครับนี่ฮะจะบอกว่า3สีนี้เป็นสีมาใหม่ปี2023นะครับดูปีตรงนี้ด้านในสีมาใหม่แล้วก็วัสดุเป็นวัสดุเดิมอยู่แต่ว่าน้ำหนักเบาขึ้นนะครับดูด้านหลังนะฮะด้านหลังรูปทรงจะเป็นแบบนี้ของทอยดีดีไซน์หล่อมากนะครับไซส์ ML น้ำหนักอยู่ที่ 1,300 กรัมนะครับถือว่าเบาใกล้เคียงกับคาร์บอนเลยนะครับนี่ดูด้านหน้านะครับน่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านในก็จะมีระบบมิปนะครับกันสมองสะเทือนนะครับฟองน้ำจะเป็นแบบนี้นี่ครับดูฟองน้ำนะครับก็นุ่มนะครับนุ่มดีนะครับสามารถปลดเร็วได้นะครับตัวนี้ดีลิงก์เป็นสแตนเลสนะครับสีลายด้านบนนะครับจะเป็นหมวกปี2022นะครับตัวนี้ก็จะมีน้ำหนัก 1,470 กรัมไซส์ ML นะครับแต่ก็ถือว่าไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับมีด้วยกัน4สีนะครับนี่ครับอันนี้เป็น4ด้านนะครับอันนี้เป็นไซส์ L นะครับรอบหัวอยู่ที่58 59นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับตัวหมวกนะครับมันใส่แล้วมันจะกระชับหัวมากนะครับมันจะรัดถึงข้างล่างนะครับข้างล่างนี่เลยนะฮะเพราะบางรุ่นเนี่ยอาจจะไม่รัดถึงข้างล่างแบบนี้นะครับดูทรงนะครับตัวฟองน้ำข้างในก็นุ่มนะครับแล้วก็สายรัดคางเนี่ยเขาจะให้เผื่อมาไม่ยาวมากมันเวลาเราใส่เนี่ยมันจะไม่เกะกะแล้วล็อกแน่นพอดีน้ำหนักเบามากนะครับเบาเกือบเท่าคาร์บอนแล้วครับเดี๋ยวใส่คู่กับแว่น 100% ดูนะครับพอดีมากนะครับตัวแว่นที่ใส่ก็จะเป็นรุ่นเลสกราฟนะครับราคาอยู่ที่ 2,000
890 2990นะครับอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องนะครับก็จะมีแก๊ปสำรอง1ชิ้นนะครับถุงหมวกนะครับแล้วก็อะไหล่เกี่ยวกับตัวแก๊ปนะครับ1ชุดนะครับมีมาให้ตัวนี้ก็จะเป็นติดใต้แก๊ปก็เขียนชื่อเรานะครับตรงนี้รวมไปถึงอะไหล่นะครับพวกนวมนะครับเป็นอะไหล่สแปร์เนี่ยสามารถสั่งได้นะครับบางชิ้นก็มีสต็อกมาให้แล้วนะครับก็สั่งได้ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่น GP SEC SE5 นะครับผมก็ฝากทอรีดีไซน์ไว้ด้วยนะครับ BNS Speed เชียงใหม่ครับผม